ขาดเชื้อไปก่อนนะขาดเชื้อไปก่อนเดี๋ยวออกไปข้างนอกค่อยไปหาพยาบาลสวยๆสุดรอยยิ้มหน่อยเนี่ยสองนิ้วสองนิ้วเยี่ยมโหขนลุกนะเอาจริงๆคือแบบเราเอาจริงๆเราก็ไม่แบบเราก็มีความแบบ50-50ว่าเฮ้ยแบบน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันก็นานมากๆแล้วเหมือนกันพอเราเห็นภาพที่ว่าแบบเขาเจอแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอทุกคนช่วยกันเนี่ยมันก็สามารถทำให้ทุกๆอย่างแบบสำเร็จไปได้อะไรเงี้ยเราก็ขอชื่นชมทุกๆคนแบบทุกๆหน่วยงานจริงๆที่แบบว่าลงมาช่วยกันแบบได้มากขนาดนี้โอ้โหดีใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีแบบช่วงแรกๆครับผมติดตามข่าวทุกวันนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดมากเลยแบบเอาจริงๆเราคิดถึงว่าถ้าเป็นเราเราจะอยู่ยังไงเป็นเราไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล่าอ่ะเราก็เป็นห่วงน้องเขาอ่ะจนนอนไม่หลับเหมือนกันนะวินาทีที่เห็นคลิปว่าน้องรอดเฮ้ยน้องแข็งแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอคิดในใจบอกเฮ้ยดีใจแข็งแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอคือแบบดูน้องเขาแบบว่ามีพูดภาษาอังกฤษอ่ะผมจำได้ว่าพูดภาษาอังกฤษ I'm hungry อะไรสักอย่าง eat อะไรอ่ะที่เขาพูดกันนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเด็กมีไหวพริบดีนะฮะแล้วก็แบบพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็ถือว่ามีความสามัคคีพอน้องๆเกาะกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็เหมือนกับว่าจับมือถ้าผมจำไม่ผิดนะคือจับมือคลำๆไปเพราะว่ามันมืดมากนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าคือเขาไม่ทิ้งกันเลยแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมีความเชื่ออันนี้ผมชอบมากเลยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ได้ด้วยความเชื่อน้องๆเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมาช่วยเดี๋ยวเขาจะต้องรอดแกได้กินข้าวแล้วฮะก็เดี๋ยวกำลังตามมาแต่พี่ก็บอกไม่ได้เลยสิ่งสำคัญคือมันเป็นประสบการณ์สูงเพื่อที่เราสอนลูกเราบอกกับลูกว่าดูนะลูกถ้าพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าหนูจะต้องเข้าไปพ่อแม่ไม่ให้เข้าหนูต้องระวังเพราะบางทีเนี่ยหนูไปทำอะไรเนี่ยความปลอดภัยมันต้องมีการเจอน้องเป็นเรื่องที่ดีมากมันหมดห่วงแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราคนในวงการบันเทิงดีใจคือนั่นคือศักยภาพของการใช้สื่อโซเชียลในทางที่ดีการช่วยให้กำลังใจการช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การแชร์ข้อมูลข่าวสารเชิงบวกอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราเสพแบบไม่มีสติแล้วเราก็โพสต์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับมันทำให้ข่าวมันยิ่งโคมลอยแล้วมันไม่มีน้ำหนักกลายเป็นว่าสิ่งที่แทนที่มีแก่นสารและมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์นะครับก็ต้องสกรีนดีๆก่อนNo, what day is it? No, it's close to Monday. Okay, but 1 week.